Hello everybody, it's nice to see you again. Today we will learning the word from my body. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ร่างกายกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลย Let's go.แค่ผม eyes ตา nose จมูก mouth ปาก ears หู neck คอ arm แขน hand มือนี่หัวเข่าfoot เท้าเราฝึกท่องคำศัพท์กันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้คำศัพท์กันเสร็จแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่8และหน้าที่9ค่ะก่อนอื่นเด็กๆมาดูหน้าที่8กันก่อนนะคะคำศัพท์บอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้องรูปภาพใช่ไหมคะส่วนด้านขวามือหรือด้านหลังจะเป็นคำศัพท์เดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำศัพท์ให้เด็กๆฟังแล้วให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพให้ถูกต้องนะคะคำแรกอ่านว่า neck neck ให้เด็กๆโยงเส้นได้เลยค่ะคำที่สองอ่านว่า hand handคำที่3อ่านว่า nose nose คำที่4อ่านว่า hair hair และคำสุดท้ายนะคะคำที่5อ่านว่า eye eyeเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่8เสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่9กันเลยค่ะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆ เขียนวงกลมล้อมรอบคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับภาพเด็กๆมาดูด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือเป็นอะไรคะเป็นรูปภาพใช่ไหมคะส่วนด้านขวามือจะเป็นคำศัพท์รูปแรกเป็นอะไรคะเป็นรูปปากมาดูคำศัพท์ที่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำศัพท์ให้ฟังนะคะแล้วให้เด็กๆวงกลมค่ะคำแรกอ่านว่า foot foot คำที่สองอ่านว่า mouth mouth เด็กๆสามารถวงกลมคำที่ถูกต้องได้เลยนะคะต่อไปมาดูรูปที่สองรูปที่สองเป็นอะไรคะเป็นรูปหูใช่ไหมคะมาดูคำศัพท์คำแรกear คำที่สอง knee คำไหนถูกต้องคะวงกลมได้เลยค่ะต่อไปมาดูรูปที่สามรูปที่สามเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเท้าเด็กๆมาดูคำศัพท์นะคะคำแรก hair คำที่สองอ่านว่า footคำไหนถูกต้องคะเก็บวงกลมเลยต่อไปมาดูรูปที่4รูปที่4เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปแขนเด็กๆมาดูคำศัพท์คำแรกนะคะ arm คำศัพท์คำที่2 mouth คำไหนถูกต้องคะเก็บวงกลมเลยและรูปภาพรูปสุดท้ายเป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นรูปหัวเข่ามาดูคำศัพท์คำแรกนะคะ neck คำศัพท์คำที่สอง knee เด็กๆสามารถวงกลมได้เลยค่ะเด็กๆฟังคุณครูอธิบายเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ See you again บ๊ายบาย